วัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปที่ใช้กู้คืนรูปภาพนะครับซึ่งรูปภาพในที่นี้ก็คือรูปภาพที่เราลบแล้วนะครับไม่ว่าจะลบโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับเราก็สามารถใช้แอปตัวนี้นะครับกู้คืนรูปภาพของเรากลับมาได้นะครับแอปนี้จะใช้ได้ในระบบ Android นะครับผมก่อนอื่นให้เพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับเข้าไปที่ Play Store ในช่องค้นหานะครับให้เพื่อนๆพิมพ์คำว่า Restore Delete Picture นะครับตามนี้เลยนะครับ Restore Delete Picture นะครับผมก็กดค้นหานะครับตัวแอปคือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับของผมก็คือผมมีติดตั้งอยู่แล้วนะครับซึ่งแอปนี้ก็จะมีคะแนนรีวิวนะครับอยู่ที่ 3.8 แล้วก็ยอดการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแล้วมากกว่า1ล้านครั้งนะครับก็เป็นแอปฟรีที่ใช้ดีนะครับในระดับหนึ่งนะครับผมดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆเปิดแอปขึ้นมากดที่คำว่า agree นะครับก็คือยอมรับก็จะเข้าสู่หน้าหลักของแอปนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่คำว่า start scan นะครับเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกก็ให้กดที่คำว่าอนุญาตนะครับตอนนี้แอปก็กำลังสแกนค้นหารูปภาพที่ได้ที่เราลบนะครับผมมาสแกนค้นหาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลือกนะครับเลือกรูปภาพที่เราต้องการกู้คืนนะครับเมื่อเลือกรูปภาพที่เราได้ลบเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดที่จิ้มไปที่รูปภาพนะครับรูปภาพที่เลือกก็จะขึ้นเป็นรูปเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับในวงกลมสีเขียวนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกมากกว่า1รูปได้นะครับจิ้มที่รูปที่เราต้องการกู้คืนนะครับผมเพื่อนๆก็จะสังเกตนะครับในวงกลมสีเขียวนะครับตรงนี้ก็จะแอปก็จะแจ้งเตือนจำนวนที่เราเลือกนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ให้กดจิ้มไปที่วงกลมตรงนี้นะครับแอปนี้ค่อนข้างที่จะมีโฆษณาเยอะนะครับก็ให้กดออกไปนะครับผมเมื่อกู้คืนเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพหน้าต่างนะครับจะมีคำว่า File are restore successful นะครับก็คือกู้คืนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถออกจากแอปตัวนี้ได้นะครับซึ่งรูปภาพที่เรากู้คืนนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์ไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วก็จะอยู่ในโฟลเดอร์คำว่า restore นะครับนี่ครับโฟลเดอร์จะชื่อว่า recover all pictures นะครับจะเป็นอักษรย่อตรงนี้นะครับรูปในนี้ทั้งหมดก็คือจะเป็นรูปที่เรากู้คืนมาได้แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ